2017มาแล้วนะคะเปิดให้อัปเดตกันแล้วมีฟีเจอร์อะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยค่ะฟีเจอร์แรก Contact Posterฟีเจอร์นี้นะคะสามารถแต่งหน้าจอรับสายเรียกเข้าของแต่ละคนได้จะแต่งเป็นรูปภาพหรือแต่งเป็นมีโมจิก็ได้ค่ะไลฟ์ไวเมลนะคะฟีเจอร์นี้เวลาที่คนโทรมาแล้วต้องการฝากข้อความเสียงมันก็จะขึ้นเทกมาให้แบบเรียลไทม์ได้เฟซไทม์ฟีเจอร์นี้นะคะสามารถบันทึกข้อความทั้งแบบเสียงแล้วก็แบบวิดีโอเวลาที่เราไม่สะดวกรับสายนะคะก็สามารถเปิดดูในภายหลังได้แอป iMessage นะคะเขาก็จะมีสติ๊กเกอร์และอีโมจิแบบใหม่แล้วก็มันสามารถสร้างสติ๊กเกอร์จากรูปภาพเราได้ด้วยค่ะและยังมีฟีเจอร์แจ้งเตือนเพื่อเช็คว่าอีกฝ่ายถึงบ้านแล้วหรือยังซึ่งฟีเจอร์นี้นะคะเหมาะสำหรับเด็กนักเรียนผู้ปกครองมากๆเลยค่ะหรือว่าจะใช้กับแฟนก็ได้นะ Name Drop นะคะเราสามารถแชร์คอนแทคได้ง่ายๆเพียงแค่เรานำ iPhone มาอยู่ใกล้กันหรือว่าแตะกันหรือว่าเราจะหันหน้า iPhone เข้าหา Apple Watch ได้ค่ะต่อไป Standby นะคะเป็นฟังก์ชันที่แสดงข้อมูลในแนวนอนไม่ว่าจะเป็นแสดงนาฬิการูปภาพโปรดและวิดเจ็ตต่างๆอีกมากมายเลยต่อไป Journal นะคะเป็นแอปบันทึกประจำวันที่เราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่เราเจอในแต่ละวันได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์เด่นๆที่น่าใช้งานกันมากๆเลยค่ะและสำหรับใครนะคะที่จะอัปเดตเป็น iOS 17แอดมินแนะนำให้แบ็กอัพข้อมูลก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเครื่องเรามีปัญหามาเนี่ยเราก็สามารถดาวเกรดกลับไปใช้ iOS 16ได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องพวกเราด้วยนะ